ความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลและคือวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของมนุษย์หากความเชื่อนั้นนำพาให้ผู้คนยึดมั่นคิดดีทำดีก็คงสร้างความสงบสุขแก่โลกได้ไม่ใช่น้อยหากแต่มันนำพาผู้คนดำดิ่งไปสู่ความชั่วร้ายในทางกลับกันก็อาจเกิดหายนะเป็นวงกว้างนำมาซึ่งความเดือดร้อนสู่สังคมรายการขนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ5ลัทธิเสื่อมจิตที่มีความเชื่อวิปริตผิดมนุษย์จากทั่วทุกมุมโลกจะพิสดารแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเริ่มกันด้วยลัทธิแรก Heaven Gate ประตูสู่สวงสวรรค์Heaven Gate คือลัทธิคลั่งที่เชื้อเชิญเหล่าสาวกให้ปลิดชีพตัวเองเพื่อขึ้นสวรรค์ไปพบกับมนุษย์ต่างดาวก่อตั้งโดยมาแชลแอปเปิลไวท์ชายผู้ตั้งตนเป็นศาสดาสร้างความเลื่อมใสแก่ผู้คนโดยไม่ทราบช่วงเวลาก่อตั้งที่แน่ชัดแต่คาดว่าอยู่ราวๆยุค70จุดกำเนิดอยู่ตรงที่แอปเปิลไวท์มีความเชื่อเรื่องการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือการปรากฏตัวของยาน UFO อย่างสุดใจซ้ำตัวเองได้พบกับบันนี่เนเตินนางพยาบาลของโรงพยาบาลจิตเวชที่หลงใหลในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวสองคนนี้จึงเป็นผู้ร่วมอุดมการเดียวกันและเดินทางเผยแพร่เจตนารมณ์ของตนสู่สาธารณชนอเมริกาเป็นวงกว้างนำไปสู่การก่อตั้งลัทธิประตูสู่สวงสวรรค์ในที่ซึ่งมีคำสอนว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นจากเงื้อมมือของพระเจ้าหากแต่ปลูกฝังความคิดว่ามนุษย์ถือกำเนิดจากดวงดาวนอกพิภพและผู้ให้กำเนิดคือมนุษย์ต่างดาวที่หลังจะคลอดลูกเสร็จก็นำมาปล่อยทิ้งให้เจริญเติบโตและใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์อ้างว่าเขาเป็นตัวแทนของมนุษย์ต่างดาวที่จะนำพาเหล่าสาวกไปสู่การวิวัฒนาการที่สูงขึ้นซึ่งเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่เหนือกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือมีประชาชนไม่น้อยที่คล้อยตามเขาทำให้เฮฟเว่นเกย์มีสมาชิกหมุนเวียนเข้าลัทธิไม่เว้นวันความเย้ายวนใจมันอยู่ตรงที่แอปเปิลไวบอกกับทุกคนว่าในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้ามนุษย์ต่างดาวจะนำยานอวกาศมารับเหล่าทายาทเพื่อเดินทางกลับไปยังดาวต้นกำเนิดที่อยู่ด้านหลังของดาวห่างเฮลบอกกระทั่งในปี1997โศกนาฏกรรมหมู่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมันเริ่มจากการที่จู่ๆมาเชลก็พูดฝังหัวทุกคนว่าโลกจะถูกชำระล้างอันเนื่องมาจากภัยพิบัติซึ่งหนทางรอดชีวิตเดียวคือการนำดวงวิญญาณของตัวเองออกจากร่างหรือก็คือต้องปลิดชีวิตตัวเองเพื่อให้มนุษย์ต่างดาวมานำดวงวิญญาณของเราสาวกทุกคนเดินทางไปยังดาวห่างเฮลบับได้ง่ายขึ้นจากนั้นจึงนำวอดก้าผสมยาพิษชนิดร้ายแรงให้บรรดาเหล่าสาวกและตนเองดื่มกินและผลลัพธ์ที่ได้คือมันนำพาพวกเขาไปสู่โลกหลังความตายสมใจทำให้ในวันที่26มีนาคมปี1997เจ้าหน้าที่ตำรวจนอร์ทควีนแลนด์พบศพกว่า39รายในจำนวนนี้เป็นชาย18คนและหญิง21คนหนึ่งในนั้นคือตัวของผู้ก่อตั้งมาแชลแอปเปิลไวท์และนางบันนี่เนเธิลด้วยเช่นกันโดยศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดนอนอยู่บนเตียงและแต่งกายด้วยชุดดำล้วนภายในอาคารแห่งหนึ่งในเมืองซานดิเอโกแม้ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดได้อย่างแม่นยำ 100% ว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงถึงจะมีหน่วยงานต่างๆออกมาเปิดเผยบ้างแล้วก็ตามถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหากแต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่มีน้ำหนักมากพอที่ทำให้ผู้คนเชื่อเป็นวงกว้างได้อย่างไรก็ตามด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าของลัทธิเฮเวนเกตก็ได้กลายเป็นโศกนาฏกรรมสยองโดยที่พวกเราก็ไม่มีทางรู้ได้เช่นกันว่าดวงวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นถูกส่งไปยังดาวต้นกำเนิดตามเจตนารมณ์ของมาเชลแอปเปิลไวท์จริงหรือไม่ Astroom orIn old language, a couple thousand years ago. ต่อกันด้วยลัทธิที่สององค์ชินริเกียวอวตารแห่งพระวิษณุองค์ชินริเกียวหรือองค์ปรมัตถสัจจะคือหนึ่งในลัทธิที่โด่งดังที่สุดของประเทศญี่ปุ่นซึ่งนำมาสู่โศกนาฏกรรมการ์ดพิษในซาลินบริเวณรถไฟใต้ดินโตเกียวเมื่อปี1995และจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในครั้งนั้นมันได้ทำให้ลัทธิองค์ชินริเกียวเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งโลก
โดยลัทธินี้มีจุดกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งในปี1984โดยโซโกะอาซาฮาราชื่อเดิมคือชิซุโอะมัตสึโมโตะถือกำเนิดมาพร้อมกับดวงตาเกือบบอดสนิททั้งสองข้างขณะที่ข้างขวายังพอมองเห็นเลือนรางเริ่มแรกอาซาฮาราประกอบอาชีพหมอเถื่อนเดินสายรักษาผู้ป่วยไปทั่วด้วยการต้มยาตามสูตรของตัวเองและอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงแม้จะถูกตำรวจจับในปี1982ฐานกระทำการช่อโกงและถูกปรับเงินจำนวนหนึ่งแต่ตรงนี้นี่แหละครับที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของลัทธิสยองโลเพราะเป็นจังหวะเดียวกับที่ช่วงเวลานั้นการล่มสลายของรัฐชินโปผลพวงจากการที่สหรัฐอเมริการบชนะในสงครามโลกครั้งที่สองทำให้สังคมญี่ปุ่นแบ่งแยกเป็นลัทธิต่างๆมากมายอาซาฮาราก็คือหนึ่งในคนที่ต้องการสร้างลัทธิเพ้อฝันของตัวเองซึ่งในตอนแรกแซงทำทีว่าตนเองนับถือศาสนาพุทธและหลอมรวมคำสอนหลายศาสนาเข้าด้วยกันแต่หลังจากนั้นก็เริ่มเผยแพร่คำสอนอื่นที่นอกเหนือจนมีสาวกทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศสูงถึง 50,000 คนในระยะเวลาสั้นๆอาซาฮาราจึงถือโอกาสตั้งตนเป็นศาสดาโดยอ้างว่าตนเองคือร่างอวตารของพระวิษณุเริ่มสร้างสถานปฏิบัติธรรมตามพื้นที่โดยรอบภูเขาไฟฟูจิแบบลับๆซึ่งเป็นสถานที่ล้างสมองเหล่าสาวกของเขาโดยตัดขาดจากโลกภายนอกสิ้นเชิงและสั่งให้ปฏิบัติตนตามกฎอย่างเคร่งครัดหากผู้ใดคิดหนีและก่อกบฏมันผู้นั้นจะต้องพบกับจุดจบแสนอมหิตโดยมุ่งเน้นคำสอนไปที่วันสิ้นโลกที่จะเกิดเหตุการณ์ล้างบางมนุษย์ทุกคนแห่งและกล่าวอ้างว่าทุกคนจะปลอดภัยหากหันมานับถือลัทธิของเขาอาซาฮาราเริ่มแสดงแสนยานุภาต่อผู้ที่เหิมเกริมด้วยการปล่อยแก๊สซารินก่อวินาศกรรมใน5สายรถไฟใต้ดินโดยใช้สมุนผู้เชี่ยวชาญ5คนที่เก่งฉกาจทางด้านฟิสิกส์เคมีโมเลกุลโครงสร้างและสรีระมนุษย์ตระเวนปล่อยแก๊สพิษในขบวนรถไฟของกรุงโตเกียวโดยการใช้แก๊สซารินความเข้มข้น 30% ซึ่งเป็นก๊าซพิษไร้สีไร้กลิ่นมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทเมื่อสูดดมเข้าไปทำให้น้ำมูกน้ำลายไหลแน่นหน้าอกม่านตาหดเหลือเท่ากับหัวเข็มหมุดตาพร่ามัวกล้ามเนื้อเกร็งคลื่นเหียนทำลายระบบหายใจจนนำไปสู่อาการอัมพาตและเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานจากเขตวินาศกรรมที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า 6,000 คนมีผู้เสียชีวิต12รายและบาดเจ็บสาหัส54รายซึ่งสร้างความโกลาหลและเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วทั้งโลกหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสาวไปยังต้นตอก็พบว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือลัทธิโอมชินริเกียวซึ่งหลังจากตรวจค้นสูตรหลักตามหัวเมืองต่างๆของลัทธิโอมชินริเกียวทั่วประเทศก็พบสารเคมีจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นสารพิษโซเดียมไซยาไนด์ไฮโดรคลอริกหรือกีเซอรีนสำหรับทำวัตถุระเบิดและเปปโทนสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียและสารต่างๆจำนวนมาส่งผลให้อาซาฮาราและผู้ร่วมกระบวนการถูกจับกุมตัวทันทีซ้ำยังพบว่าผู้นำลัทธิรายนี้กำลังวางแผนที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์โปรยแก๊สซารินเพื่อสังหารผู้คนซึ่งมีปริมาณที่สามารถสังหารเหยื่อได้มากถึง4ล้านชีวิตท้ายที่สุดช่วงปลายปี1995อาซาฮาราถูกดำเนินคดีถึง10ข้อหารวมทั้งฆ่าคนตาย23กระทงพร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการตัวเป้งอีก13คนและสมาชิกลัทธิโอมชินริเกียวได้อีกกว่า350คนซึ่งสมาชิกลัทธิบางคนถูกปล่อยตัวบางคนถูกดำเนินคดีตามแต่เห็นสมควรเว้นแต่อาซาฮาราและแกนนำที่ถูกตัดสินจำคุกและประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในเดือนกรกฎาคมปี2018ปิดฉากลัทธิโอมชินริเกียวที่ดำเนินมายาวนานกว่า30ปีต่อกันด้วยลัทธิที่3แวมไพร์แคลนลัทธิฝั่งเขียว
ร็อดฟอร์เรลคือบุรุษแห่งลัทธิผีดูดเลือดที่มีความเชื่อว่าเลือดของมนุษย์เป็นยาอายุวัฒนะที่อุดมด้วยสรรพคุณมากมายโดยเริ่มก่อตั้งลัทธิในปี1995สมาชิกส่วนใหญ่ล้วนเป็นวัยรุ่นด้วยกันทั้งนั้นในขณะที่ร็อดฟอร์เรลตั้งตนเป็นศาสดาเขาก็มีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นซึ่งต่อมาได้กลายเป็นฆาตกรที่อายุน้อยที่สุดซึ่งได้รับโทษประหารชีวิตในสหรัฐอเมริการ็อดเฟอร์เรลมีช่วงวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาเกิดจากความไม่ตั้งใจของพ่อแม่จึงเป็นสาเหตุที่พ่อทิ้งเขาไปตั้งแต่ร็อดยังจำความไม่ได้และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตาของพ่อผู้ให้กำเนิดเป็นเช่นไรส่วนแม่ของเขาหลังผ่านการหย่าร้างเธอก็หันไปทำงานเป็นหญิงขายบริการและนักเต้นกลางคืนทิ้งให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอยู่กับคุณตาโดยที่ร็อดไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวที่สมบูรณ์ที่น่าเศร้ามากกว่านั้นคือตัวของคุณตาแท้ๆได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศร็อดขณะที่เขาอายุเพียงแค่5ขวบและเมื่อแม่ของร็อดรู้ข่าวจึงพาลูกชายหนีไปอยู่ที่อื่นและเมื่อร็อดเติบโตขึ้นเขาเริ่มซึมซับในสิ่งที่ผู้เป็นแม่หลงใหลนั่นก็คือเรื่องราวของแวมไพร์ที่แม่ของเขาเล่าให้ฟังแทบทุกวันไม่ว่าชีวิตที่เป็นอมตะผิวพรรณขาวเสมือนปุยนุ่นและเป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือมนุษย์ไปอีกขั้นแล้วจุดเปลี่ยนชีวิตของร็อดก็มาถึงในตอนที่แม่ของเขาอายุ34ปีเธอมีความสัมพันธ์กับเด็กหนุ่มที่อายุน้อยกว่าราวๆ20ปีเธอเขียนจดหมายรักถึงชายคนนั้นด้วยถ้อยคำที่ทำให้ร็อดรู้สึกประหลาดใจฉันอยากให้เราเป็นแวมไพร์เพื่อคงความรักนี้ไปชั่วกาลประวัติศาสตร์ฉันอยากกลายเป็นเจ้าสาวชั่วนิรันดร์ให้กับคุณท่านเขาของฉันจากประโยคตรงนี้นี่เองประกอบกับช่วงนั้นร็อดเริ่มหันมาใช้สารเสพติดจึงเกิดอาการหลอนและคิดว่าตัวเองเป็นแวมไพร์หนุ่มผู้มีอายุยาวนานกว่า500ปีและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือที่มาของลัทธิแวมไพร์แคลนร็อดใช้บ้านร้างกลางป่าใกล้เขตทะเลสาบเคนตักกี้เป็นที่ตั้งลัทธิซึ่งเรียกกันในกลุ่มว่าแวมไพร์โฮเทลโดยเริ่มแรกคือการรวมตัวกันเพื่อใช้สารเสพติดแต่ต่อมาก็เริ่มผสมผสานพิธีกรรมแวมไพร์เข้าไปด้วยด้วยความเสื่อมทรามของมันมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าต้องเจาะเลือดของคนในลัทธิมาแลกเปลี่ยนกันดื่มรวมไปถึงต้องแลกคู่นอนของตนเพื่อส่งสู่กันเองอีกด้วยเหตุการณ์ลุกลามบานปลายก็ตรงที่ร็อดได้รับรู้ปัญหาของฮิตเทอร์เวนดอร์สมาชิกในกลุ่มซึ่งถูกพ่อแม่บีบบังคับให้ใช้ชีวิตตามแบบฉบับที่พวกเขาอยากให้เป็นรวมหนึ่งกีดกันไม่ให้เธอผูกมิตรกับกลุ่มของร็อดเขาจึงพาฮิตเทอร์หนีออกจากบ้านและเชื้อเชิญเข้าร่วมพิธีกรรมดื่มเลือดเพื่อเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นแวมไพร์ที่สมบูรณ์ก่อนที่ร็อดจะร่วมมือกับผีเธอพร้อมกับสมุนจำนวนหนึ่งบุกเข้าไปในบ้านครอบครัวฮีเธอร์ก่อนลงมือใช้แฉลงรุมตีและแทงพ่อแม่ของฮีเธอร์จนขาดใจตายซึ่งภายหลังผลการชันสูตรพบว่าเหยื่อเคราะห์ร้ายถูกกระหน่ำตีและแทงมากกว่า22ครั้งหลังก่อเหตุฆาตกรรมร็อดและเหล่าสมุนก็ลงมือเผาเหยื่อตามพิธีกรรมแวมไพร์ร้องเล่นเต้นรำไปรอบๆห้องนางเลนก่อนโจรกรรมของมีค่าออกไปในคืนเดียวกันอย่างไรก็ตามภายหลังร็อดถูกตำรวจจับกุมตัวและถูกศาลตัดสินประหารชีวิตรวมไปถึงเหล่าสาวกของเขาก็ถูกกวาดล้างได้เช่นกันแม้ร็อดจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในตอนแรกโดยอ้างว่าแวมไพร์เผ่าพันธุ์หนึ่งเป็นคนจัดฉากเพื่อป้ายความผิดทว่าภายหลังร็อดก็จนมุมด้วยหลักฐานซึ่งทำไม่ต้องรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและปกป้องสมาชิกในลัทธิว่าพวกเขาคือผู้บริสุทธิ์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องร็อดถูกตัดสินในข้อหาใช้สารเสพติดทำการอนาจารลักทรัพย์และฆาตกรรมซึ่งทำให้เขาได้รับโทษประหารชีวิตกลายเป็นนักโทษชาวอเมริกันที่อายุน้อยที่สุดที่ต้องโทษประหารส่วนเพื่อนร่วมขบวนการก็ต้องโทษจำคุกด้วยเช่นกันแม้เขาจะอ้างว่าตัวเองไม่ได้แตะต้องเหยือกทั้งที่พยายามห้ามปรามความบ้าคลั่งของร็อดแล้วก็ตามต่อมาในปี2000ศาลฟลอริดาเปลี่ยนคำพิพากษาให้ร็อดพ้นโทษจากการประหารเป็นจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ต้องลงอาญาเนื่องจากขณะนั้นร็อดยังเป็นผู้เยาว์ประกอบกับความผิดปกติทางจิตของเขาได้กลายเป็นกรณีศึกษาจึงทำให้ศาลลงความเห็นที่จะลดโทษให้ปัจจุบันร็อดฟอร์เรลยังคงถูกจองจำอยู่ในทันทสถานโทมาการัฐฟลอริดาโดยมีคุณแม่ของเขาแวะเวียนมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่เรื่องราวของแวมไพร์แคลนยังคงมีเชื้อเพลิงอยู่เพราะมีคนบางกลุ่มที่เชื่อมั่นในลัทธินี้ยังคงเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าสักวันหนึ่ง
ร็อดเฟอร์เรลจะพ้นโทษออกมาและสร้างกลุ่มแวมไพร์แคลนขึ้นมาอีกครั้ง The Sheriff's Department for questioning. Rod and Charity seemed composed in the face of the law as they made their way out of the holding cell. Their crimes would become a national ปิดท้ายด้วยลัทธิที่4ชาวแมนสันแอนด์เดอะแฟมิลี่ครอบครัวของแมนสันชาวแมนสันแอนด์เดอะแฟมิลี่ก่อตั้งขึ้นโดยชายหัวขบถนามว่าชาวแมนสันชายที่เต็มไปด้วยปัญหาและมักก่ออาชญากรรมเล็กๆบ่อยครั้งในช่วงชีวิตที่ผ่านมาส่งผลให้ตัวเองเดินเข้าออกคุกเป็นวาเลนโดยชาวแมนสันมีสภาวะจิตไม่ปกติอันเนื่องมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กเนื่องจากแม่ของเขาเคยเอาชาวไปแลกกับเบียร์เพียงแค่เหยือกเดียวโชคดีที่ลุงของชาวรู้เรื่องเขาและตามเอาตัวชาวกลับมาได้ยังไม่นับรวมเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่หล่อหลอมให้ชาวแมนสันกลายเป็นอสุรกายจากขุมนรกโดยช่วงที่ชาวเข้าออกคุกเป็นประจำเขาได้ลงเรียนคอร์สพิเศษที่สอนเนื้อหาจากหนังสือวิธีการเอาชนะใจเพื่อนและสร้างแรงจูงใจต่อผู้คนเขียนโดยเดลคาเนลกีนักจิตวิทยาชื่อดังและเมื่อความคิดชั่วร้ายของเขาฟูมฟักเป็นผลผลิตเขาก็แจกจ่ายให้กับสาธารณชนด้วยการก่อตั้งลัทธิแมนสันและครอบครัวโดยมีสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า100คนส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวอายุน้อยสุดเพียงแค่14ปีโดยสร้างเรื่องลวงโลกว่าตัวเองคือพระเยซูกับชาติมาเกิดและหว่านล้อมให้สมาชิกลัทธิทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการใช้สารเสพติด LSD ซึ่งมีฤทธิ์ให้โทษด้วยการหลอนประสาทจากนั้นนำบทเพลง Helter Skelter ของวงดนตรีร็อกชื่อดังจากเกาะอังกฤษอย่าง The Beatles ในปี1986มาตีความใหม่โดยบอกกับคนในแมนสันแฟมิลี่ว่าสงครามสี่ผิวกำลังใกล้เข้ามาทุกทีมันจะกลายเป็นชนวนนำไปสู่สงครามปรมาณูคนดำจะเป็นฝ่ายชนะแต่เนื่องจากพวกมันไม่มีความสามารถในการปกครองดังนั้นแมนสันและครอบครัวโดยมีตัวเขาเองเป็นผู้นำเชื้อสายบริสุทธิ์เพียงหนึ่งเดียวที่เหลือรอจะกลายเป็นผู้ปกครองโลกตลอดกาลไม่รู้เป็นเพราะฤทธิ์ของยาหรือพวกเขาเชื่ออย่างสุดใจจริงๆเพราะท้ายที่สุดทุกคนก็คล้อยตามหมดทั้งสิ้นจากนั้นแมนสันจึงริเริ่มก่ออาชญากรรมแล้วป้ายความผิดให้กับคนผิวดำเพื่อให้สงครามเกิดเร็วขึ้นและคอยกำจัดบุคคลที่เป็นขวากหนามของพวกเขาส่งผลให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อของลัทธินรกหลายรายและบางรายถูกฆ่าอย่างทารุณโดยกรณีเรื่องชื่อที่สุดคือการสังหารหมู่ในวันที่8สิงหาคมปี1969โดยภรรยาของผู้กำกับหนังชื่อดังอย่างโรมันโปแลนสกีและดาราสาวนามว่าชาลอนเทตอายุ26ปีและผองเพื่อนที่มาร่วมงานดินเนอร์ส่วนตัวอีก3คนถูกสาวกของชาวแมนสันสังหารอย่างเลือดเย็นโดยไม่มีผู้ใดเหลือรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีเหยื่อรายหนึ่งถูกรุมแทงอย่างบ้าคลั่งถึง16แผลจากนั้นก็ใช้มีดผ่าท้องจนกลายเป็นบาดแผลฉกรรจ์เลือดข้นแดงฉานสาดกระเซ็นเต็มบานก่อนจบลงด้วยการใช้แปรงจุ่มเลือดเขียนคำว่าผีหรือที่แปลว่าหมูไว้ที่บานประตูบานซึ่งสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้คนที่ทราบข่าวไปทั่วโลกท้ายที่สุดในวันที่13ธันวาคมปี1969ลัทธิชาวแมนสันแอนด์เดอะแฟมิลี่ถูกตำรวจทลายยกแก๊งชาวแมนสันถูกตัดสินประหารชีวิตภายหลังถูกลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตซึ่งตลอดเวลาที่เขาไร้ซึ่งอิสรภาพก็ยังคงมีสาวกที่มีความเลื่อมใสศรัทธาที่เฝ้ารอเขากลับออกมาอยู่ไม่น้อยหนึ่งในนั้นคือเด็กสาวสตาร์เบอร์ทอนวัย25ปีที่แวะเวียนมาเยี่ยมชาวแมนสันในคุกเป็นเวลาติดต่อกันถึง9ปีแล้วเรียกร้องความบริสุทธิ์ให้กับเขาชาวแมนสันที่เห็นความพยายามของสตาร์เบอร์ทอนจึงประกาศว่าเขาได้มั่นหมายกับเธอและทำเรื่องขอทางเรือนจำให้จัดพิธีแต่งงานให้อย่างไรก็ตามไม่มีพิธีแต่งงานเกิดขึ้นซึ่งภายหลังมีการเปิดเผยว่าที่สตาร์เบอร์ทอนพยายามเข้ามาตีสนิทกับชาวแมนสันและต้องการแต่งงานกับเขาก็เพียงเพราะเมื่อวันที่ชาวเสียชีวิตไปแล้วเธอต้องการนำร่างของเขาไปใส่ตู้โชว์เพื่อเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาที่ชาแมนสันรับโทษอยู่ในเรือนจำเขายื่นคำร้องขอทันบนถึง12ครั้งแต่ก็ถูกปัดตกไปทั้งหมดอย่างไรก็ตามชาแมนสันเสียชีวิตในปี2017ด้วยวัย83ปีซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะไม่แน่ว่าดวงวิญญาณของเขาอาจต้องลงไปชดใช้กรรมต่อในนรกอย่างไม่มีวันจบสิ้น Tell me in a sentence who you areI
จบกันไปแล้วนะครับกับลัทธิเสื่อมจิตสยองโลกเราจะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่คล้อยตามในเรื่องลวงโลกชนิดที่ฝังลึกไปถึงจิตวิญญาณดังนั้นความเชื่อจึงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอันดับต้นๆซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ควรมีควบคู่กันไปก็คือสติสัมปชัญญะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำทุกอย่างล้วนต้องตั้งอยู่บนเหตุและผลมิเช่นนั้นก็จะหลงกลตกเป็นเหยื่อให้กับผู้ร้ายในคราบนักบุญหลอกให้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองฝักใฝ่และท้ายที่สุดก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมอย่างที่ทุกคนได้ฟังมาข้างต้นหากคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ทำพาร์ท 2ก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมเรื่องราวสุดพิลึกในคลิปต่อไปครับ